ีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะก็คือคนเนี่ยไม่กล้าไปบริจาคโลหิตเพราะว่ากลัวก็จะกลัวติดเชื้อกลัวนั่นกลัวนี่นะคะทำให้ตอนนี้โลหิตนั้นเกิดภาวะขาดแคลนทั่วประเทศนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่ยังต้องการโลหิตก็มีอีกมากนะคะทางสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไปบริจาคโลหิตกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนปลอดภัยแน่นอนเขามีมาตรการตรวจคัดกรองนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งคนที่จะไปบริจาครวมถึงบุคลากรด้วยนะคะขณะนี้ยังมีผู้มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแต่ว่ามีจำนวนลดลงค่ะลดลงเนี่ยร้อยละ25และพบว่าศูนย์รับบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคก็ลดลงทุกแห่งเช่นกันประมาณร้อยละ15สาเหตุหลักมาจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะคนไม่กล้าออกไปบริจาคเลือดซึ่งถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยทั่วประเทศดังนั้นสภากาชาดไทยจึงออกประกาศเชิญชวนพร้อมออกมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตโดยจัดให้มีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนที่จะมาบริจาครวมทั้งป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้รับบริจาคโลหิตด้วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตต่างก็บอกว่าต้องการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนะคะไปฟังความรู้สึกของประชาชนที่เดินทางไปบริจาคโลหิตกันค่ะพี่มาจากอยุธยาอำเภอบางซ้ายค่ะมาด้วยกัน4คนค่ะค่ะมีถึงมาบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยเคยมาประจำแล้วก็ถึงกำหนดมาแล้วก็ถึงกำหนดก็มากันเพราะว่าเห็นในโลกโซเชียลอะไรก็ลงว่าขาดเลือดด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็คือตั้งใจตั้งใจค่ะตั้งใจค่ะนอนตะหัวค่ำเลยกลัวไม่ผ่านค่ะถามถึงเรื่องเราอยากให้คนไม่ติดโควิดไปให้เร็วที่สุดด้วยนะคะยากค่ะอยากให้พี่เชิญคนคนไทยหันมาบริจาคเลยอ๋อก็ถ้าเราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เชิญมาบริจาคได้ค่ะได้บุญด้วยค่ะใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ไปบริจาคโลหิตกันได้แต่ว่าก็ต้องขอให้ตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะคะถ้าหากมีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมาจากต่างประเทศหรือว่ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแม้ว่าอยากจะบริจาคแค่ไหนก็ต้องงดไปก่อนนะคะอย่างน้อยสัก4สัปดาห์ถ้าปลอดภัยแล้วไปบริจาคโลหิตกันนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าไปตามสถานพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้สิริราชรามาราชวิถีพระมงกุฎนี่ก็รับบริจาคเหมือนกันนะคะ